ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีค่ะดิฉันเปิ้ลรัชดาและรายการหลบกลุ่มได้เดินทางมาถึงจังหวัดอ่างทองส่วนด้านหลังของดิฉันนะคะคือคลองบางตาแผ่นซึ่งมีผักตบชวามากมายแต่สำหรับแม่น้ำลำคลองที่อื่นนะคะอาจจะเป็นปัญหาแต่ชาวบ้านที่นี่นะคะไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะผักตบชวาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการและขั้นตอนกันเลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่กันเลยดีกว่าว่าพี่กับมีวิธีการเก็บยังไงนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เป็นไงบ้างคะอยู่ในเรือเย็นดีค่ะพี่มีวิธีการเก็บผักตบชวายังไงคะก็คือเก็บต้นที่มันยาวแล้วก็สวยแล้วก็ไม่มีลายอะค่ะค่ะแล้วที่นี่เอาไปทำอะไรคะเอาไปสารตะกร้ากระเป๋าได้ทุกอย่างอะได้เสื้อกระเป๋าตะกร้ากล่องอะไรก็ได้และผักตบชวาที่นี่ปลูกหรือว่าอะไรคะทำไมมันมีจำนวนมหาศาลมากโอ้ค่ะมันขึ้นตามแม่น้ำเองอะค่ะเราไม่ต้องลงทุนค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะคะว่าเขาจะเอาน้องเขาอวบเนี่ยไปทำอะไรไปกันเลยค่ะเนี่ยพอเก็บมาเสร็จแล้วเราก็ต้องแบกมาอย่างเงี้ยเหนื่อยมากกว่าจะเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปตากกันเลยค่ะที่ลานนั่นแหละกว้างแบบนี้ตากต้องตากบางๆนะคะถ้าตากหนามันจะไม่แห้ง3วันจนกว่าจะแห้งเหลืองค่ะเหลือง3วันเหลืองเนี่ยค่ะค่ะพอตากเสร็จแล้วก็มันเป็นอย่างเงี้ยพอแห้งแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยได้แบบนี้นะคะถึงจะใช้ได้ต้องไม่แห้งแบบนี้เลยห้ามถูกฝนถูกน้ำลามขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะก็เอาไปนับเป็นต้นนะคะที่เราจะขายได้เป็นต้นต้นละบาท50ตอนนี้ลูกเรียนด้วยอะค่ะก็ต้องใช้จ่ายเยอะต้องหาเยอะค่ะแต่กว่าจะมาเป็นอย่างนี้มันก็นานนะคะค่ะและในมือของเปิ้ลนะคะก็จะพร้อมที่จะไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรไปเลยค่ะหลังจากที่เปิ้ลนะคะไปดูพวกพี่ๆเก็บผักตบชวากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูสาวๆด้านในกันเลยค่ะว่าสาวๆกำลังทำอะไรกันอยู่เชิญเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับขั้นตอนในการจักสานผักตบชวานะคะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านประธานสาวสวยนะคะว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่ทำมากี่ปีแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ชื่ออะไรคะสวัสดีครับค่ะฉันชื่อปราณียันทวรนะคะอายุ65ปีเป็นประธานกลุ่มจักสานค่ะค
ค่ะแล้วก็คุณแม่ทำกลุ่มจักสานมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี2532แล้วค่ะแล้ว34เอาจากเขาก่อนนี้เราทำจักสานวายกับไม้ไผ่พอ30ปี2534เราประสบปัญหาวายกับไม้ไผ่หายากก็เลยใช้ผักตบชวามาทำการผลิตแต่เป็นวัตถุดิบที่สำหรับมาผลิตค่ะค่ะแล้วคุณแม่มีแนวคิดยังไงว่าต้องเอากลุ่มสตรีในชุมชนเราอะค่ะมารวมตัวกันครั้งแรกเราก็ประสบปัญหาฝนแล้งน้ำท่วมเพลียกระโดดลงข้าวของเรานะคะเพราะที่นี่ทำกิจกรรมเป็นหลักหว่านข้าวทำนาแล้วก็ทำสวนตัดใบตองขายปลูกชะอมปลูกกะเพราโหระพาขายกันนะคะนี่เราก็ประสบปัญหาฝนแล้งหนูกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตั้งกลุ่มจักสานเพื่อจะช่วยให้เรามีรายได้มีอาชีพมีได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่นี่กระจายไปในกลุ่มใดคะทั่วประเทศนะคะก็ในกลุ่มวัยรุ่นก็มีแล้วแต่แบบของใช้กระเป๋าจักสานเป็นกระเป๋าหิ้วกระเป๋าสะพายเป็นของใช้เป็นหมอนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นอะไรเยอะแยะนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ส่งต่างประเทศด้วยทั้งนั้นและต่างประเทศค่ะแล้วกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาค่ะเป็นกลุ่มไหนคะอ๋อทุกเพศทุกวันเลยค่ะคนโตก็จะซื้อผักกล่องของใช้ไปใส่ของใช้อะไรเงี้ยวัยรุ่นกระเป๋าแบบหนึ่งสายยีนสายหนังอะไรก็ว่าไปนะคะทุกกลุ่มคนใช้ได้หมดแล้วก็มันมีปัญหาติดขัดอะไรบ้างคะติดขัดตอนนี้หลักๆเลยผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันเพราะเราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเรามาช่วยได้มากนะใช้กระบวนผิดด้วยมืออย่างเดียวนะคะแล้วฤดูกาลก็คือปัญหาหน้าฝนเราไม่สามารถตากผิดพันธุ์ให้แห้งได้เร็วทันต่อความต้องการของกระบวนการผลิตของเราค่ะและรายได้เรากระจายรายได้แบ่งกันยังไงคะก็จะมีใครทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยกลุ่มจะซื้อผลิตภัณฑ์ของสมาชิกเลยวันที่2วันที่17ของเดือนเดือนเราจะซื้อ2ครั้งของสมาชิกเอาเงินกลุ่มเนี่ยซื้อกันไว้แสนกลุ่มมีเงินละ 500,000 เศษๆนะคะแล้วก็กันไว้สัก 200,000 เอาไว้สำหรับซื้อของจากสมาชิกทุกเดือนแล้วคุณแม่คิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหนคะก็อยู่ได้ตลอดไปเพราะไอ้ผักตบชวาเราหายง่ายวัตถุดิบที่มีสามารถได้ขึ้นได้ในท้องถิ่นแล้วก็โตไวถึงขาดก็ขาดไม่ถึงเดือนมันก็จะมีมาเรื่อย45วันก็ได้ใช้แล้วนะคะตราบใดที่ยังมีแม่น้ำลำคลองจะให้วัตถุดิบขึ้นก็จะอยู่ได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือการรักษามาตรฐานฝีมือของเรามันน่าจะอยู่ได้เพราะทำมา20กว่าปีแล้วเราต้องสามารถมาตรฐานการผลิตคือให้แน่นอนตรงเวลาว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องแข็งแรงละเอียดฝีมือปานนี้แล้วก็บราผลิตก็ตรงแต่เวลาส่งของราคาต้องไม่แพงจัดเพราะคู่แข่งเราเยอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยผักตบชวาเนี่ยหมดไปจากประเทศไทยแล้วก็ไม่สามารถหาได้แล้วเนี่ยคุณแม่คิดว่าจะประกอบอาชีพอะไรต่อไปหรือว่าจะมีอะไรมาทดแทนไหมคะโอ้ใช้ได้เยอะค่ะทำผักตบชวากกก็ใช้ได้ต้นกล้วยก็ใช้ได้ต้นกกต้นปลืออะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยที่เราทำอย่างนี้เป็นแล้วนะคะก็ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเราได้ทุกอย่างเพราะบางจังหวัดที่ไปเป็นวิทยากรนั้นเขาก็ไม่ได้มีผักตบชวาอย่างสงขลาอย่างภาคใต้เนี่ยอย่างพัทลุงเนี่ยอย่างเชียงรายอย่างร้อยเอ็ดเนี่ยเขาไม่ได้มีผักตบเขาเอาต้นกล้วยของเขากกต้นกกเนี่ยต้นกกต้นกล้วยเป็นวัตถุดิบที่ต้องมาสานเพราะมันขั้นตอนทำกันเหมือนกันแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตนี่เดี๋ยวคุณแม่พาหนูไปดูขั้นตอนเลยได้ไหมคะพาไปดูคนที่ผลิตจริงๆเขาทำที่บ้านใครมันแต่วันนี้มันรวมให้ที่สูตรเราเนี่ยค่ะแล้วเขาจะได้อธิบายขั้นตอนการผลิตให้คุณค่ะไม่งั้นเดี๋ยวคุณแม่นะคะเชิญไปดูพร้อมกันเลยค่ะแทนเดี๋ยวเราไปพบขั้นตอนในการจักสานผักตบชวากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณป้าว่าขั้นตอนแรกคืออะไรนะคะคุณป้าคะอันนี้เป็นวิธีการทำอะไรคะทำเส้นพันค่ะเส้นสารค่ะเส้นสารทำเส้นสารตะกร้านะคะสารกระเป๋านี่นะคะเราต้องมาทำแต่ก่อนที่เราจะมาทำอย่างนี้นะคะเราต้องไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาอบเสร็จแล้วก็มาจุ่มน้ำแล้วก็มาทำเป็นเส้นพันตัดให้กลมให้เท่ากันแล้วก็มาสารค่ะคุณแม่คะแล้วเท่าที่หนูเคยเห็นมามันเป็นไอ้ผักตบชวาต้นสั้นๆอะค่ะที่เอามาบีบเล่นสมัยเด็กๆใช้ไม่ได้ค่ะใช้ไม่ได้มันต้องให้ยาวค่ะต้องให้ยาวถึงขนาดนี้นี่ค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วมันเป็นพันเดียวกันใช่ไหมคะพันเดียวกันค่ะพันเดียวกันแล้วมีวิธีการยังไงที่ทำให้เขาต้นยาวขนาดนี้คะก็ปล่อยธรรมชาตินะถ้าเราไม่ปล่อยธรรมชาติเราเร่งรีบเราก็เอาปุ๋ยยูเรียไปหว่านหน่อยแล้วมันจะไวขึ้นและต้นมันจะขาวมันจะยาวไว
แล้วในการตัดเส้นนะคะแม่มีเทคนิคยังไงว่ามันต้องตัดมีตรงไหนไม่สวยแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยเราแค่สวยๆเนี่ยเนี่ยเราแค่นี้นะคะเนี่ยคุณแม่ต้องกำหนดปะคะว่าเส้นหนึ่งต้องยาวกี่เซนติเมตรอะไรแบบไม่กำหนดค่ะไม่กำหนดแล้วแต่พอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราไปทำอะไรต่อคะสานต่อค่ะไปสานต่อก่อขึ้นเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบการขึ้นรูปกันเลยนะคะเชิญค่ะค่ะหลังจากที่เราได้เส้นผักตบชวานะคะที่ตัดได้รูปสวยงามแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปนะคะว่าทำอะไรต่อคุณป้าคะอันนี้คือวิธีการทำอะไรคะเอาผักตบชวาที่ตัดมานะคะก็มาก่อแบบนะคะก่อแบบทำเป็นกระเป๋าโชว์ต้นนะคะก็สานไปค่ะสานด้วยเส้นที่ตัดมานะคะหลังจากนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปเลยใช่ไหมค่ะไปใส่เปียนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เปียพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะไปใส่เปียค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการใส่เปียผักตบชวากันเลยนะคะไปเลยค่ะคุณแม่คะอันนี้กำลังสานกระเป๋าจากการขึ้นรูปขึ้นตูดมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสานตัวกระเป๋าสานตัวกระเป๋านะคะก็โดยวิธีการใช้เปียนะคะสานสลับไปเรื่อยๆจะทำได้หลายวิธีหลายรูปแบบนะคะใบหนึ่งใช้เวลานานไหมคะคุณแม่อันนี้ใบหนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะสำเร็จเป็นรูปแบบกระเป๋าเลยใช่ไหมคะคุณแม่คะอันนี้กำลังสานอะไรอยู่คะถังขยะค่ะใส่สิ่งของใช้อะไรเนี่ยนะคะเป็นผักสีนะคะผักย้อมจากผักย้อมสีแล้วเรามาสานเป็นรูปแบบถังขยะหนูอยากรู้จังเลยว่าวิธีการย้อมสีผักตบชวาทำยังไงคะก็ใช้เส้นผักอันนี้นะคะลงไปย้อมติดไฟและกระทะจากแล้วก็ใช้สีใส่ลงไปแล้วก็ย้อมเนี่ยจ้ะอยากจะทราบว่าเป็นสีอะไรสีย้อมผ้าหรือว่าเป็นสีเคมีอะค่ะคุณแม่คะกระเป๋าใบใหญ่ขนาดนี้คุณแม่ใช้เวลานานไหมคะก็นาน 3-4 ชั่วโมงอะโอ้ 3-4 ชั่วโมงเลยนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นหนูคงเป็นเดือนนะคะคุณแม่คะแล้วก็อันนี้คือสีธรรมชาติเลยใช่ไหมคะนี่ได้ธรรมชาติเลยไม่ได้ย้อมไม่มีอะไรมีแต่สีขาวสีธรรมชาติแล้วถ้าเกิดคุณแม่ไม่ได้ทำอาชีพนี้คุณแม่มีอาชีพอื่นด้วยไหมคะเนี่ยไม่มีอาชีพเลี้ยงหลานแม่น้องเปิ้ลถามซะตอบยากเชียวคุณป้าเขาสารผักตบอย่างเดียวก็เก็บเงินไม่ไหวแล้วล่ะครับคุณป้าคะอันนี้กำลังสานอะไรอยู่คะกระเป๋าหลังพึ่งนี่พอดีกำลังจะเก็บปากถ้าพอถ้าเก็บเสร็จแล้วมันจะเป็นเนี่ยทรงนี่นะยากไหมคะลายนี้ยากค่ะมันต้องกลับไปกลับมาคุณป้าส่งกระเป๋าให้น้องเปิ้ลอย่างนี้ระวังน้องเปิ้ลเอากลับบ้านนะครับแต่เรายังมีอีกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยครับเริ่มจากผ้าก่อนคือผ้ามาเป็นไม้ไม้แล้วก็มาตัดผ้าเพื่อจะให้เท่ากับรูปกระเป๋าเข้ากับรูปกระเป๋าแล้วก็ตัดผ้าแล้วก็มาเย็บเป็นรูปกระเป๋าแล้วก็ถึงจะมาตัดปากกระเป๋าอีกทีนึงเพื่อจะทำปากรูปนี้แล้วก็ตัดผ้าอันนี้เย็บแล้วมาเย็บแล้วก็มาใส่ซิปแล้วถึงจะมานั่งสอยปากกระเป๋านั่งสอยปากเนี่ยถึงจะเสร็จขั้นตอนแต่มันก็มีหลายแบบก็แล้วแต่บางทีมันก็เป็นไม่เป็นซิปเป็นแบบรูดผ้าก็จะต้องตัดผ้าแบบผ้ารูดแล้วก็ต้องมีด้าไอเป็นเชือกที่ใส่ผ้าไตแล้วก็มารูดมันคือบอกมันหลายอย่างคือกระเป๋าก็มาเป็นแบบเราก็ต้องมาดูว่ากระเป๋าลักษณะนี้กบแบบไหนแต่เราก็ต้องออกแบบเองคือเขามาเป็นลูกเฉยๆเป็นกระเป๋าเฉยๆแล้วก็ต้องมาตัดผ้าทั้งหมดถ้าบุออกจากตัวฉันเองแล้วก็คือเสร็จหมดแล้วเสร็จกระเป๋าล้วนนี่คือเสร็จสมบูรณ์จากที่มือสินค้าพื้นบ้านเรานะถ้าใช้กันได้ก็ดีเพื่อส่งเสริมในครอบครัวคือในกลุ่มของบ้านเราเองอะไรแบบนี้ก็ดีแล้วคนก็เลยมีงานทำด้วยเป็นประโยชน์อย่างนี้ต้องอุดหนุนกันหน่อยละครับค่ะหลังจากเราทราบขั้นตอนในการจักสานผักตบชวาแล้วเดี๋ยวตามน้องเปิ้ลไปดูกันเลยค่ะว่าผลที่ออกมาจะสวยงามแค่ไหนไปกันเลยค่ะไปกระเป๋าที่ผลิตเสร็จแล้วต่างก็มีรูปแบบที่สวยงามมากเลยนะครับ
และที่สำคัญประโยชน์ใช้สอยครบครันมีหลากหลายรูปแบบทุกชิ้นล้วนผลิตจากความปราณีตด้วยฝีมือกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตะแผ่นนี่เองท้องถิ่นแผ่นดินก้าวไกลกับ ICT ชุมชนวัดแห่งนี้นะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์กลางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาและเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับคนในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งนี้ค่ะศูนย์จะตั้งอยู่ในวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่เชื่อมโยงกันผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะฟังธรรมะก็ดีค้นหาธรรมะก็ดีนี่มันมีประโยชน์มากต่อผู้พูดต่างการฝึกอบรมทุกครั้งจะมีวิทยากรอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันมาสอนตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นไปจนถึงการใช้โปรแกรมเฉพาะทางอย่าง PowerPoint ภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดได้สร้างโอกาสทางความรู้ให้กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ICT ในด้านต่างๆทุกวันนี้วัดศรีคิ้วพนารามจึงไม่ได้มีแค่คนเฒ่าคนแก่เข้าวัดเพื่อมาศึกษาธรรมะเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยคนทุกเพศทุกวัยที่เดินเข้าวัดเพื่อเติมเต็มความรู้และพัฒนาการศึกษาโดยไม่มีวันหยุดราชการค่ะจัดตั้งโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนโดยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านทำกองและด้านหลังของเปิ้ลนะคะก็คือบ้านที่ทำกองมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรลึกลับแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกับเปิ้ลเลยค่ะไปเลยค่ะเรามาพบกับคุณแม่นะคะผู้ที่ทำกองมาตั้งแต่เยาว์วัยจนมาถึงปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาทราบชื่อคุณแม่แล้วก็ประวัติความเป็นมาของคุณแม่กันเลยค่ะคุณแม่ลำพูมาโพชัยอยู่หมู่บ้านทำกองตำบลเอกราชตั้งแต่เกิดทำกองมาแล้วกว่า20ปีก็เป็นอาชีพที่ดีแล้วก็เป็นรายได้เสริมที่สร้างฐานะครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันค่ะและนอกจากนี้แม่ยังทำไมถึงคิดว่าจะต้องทำกองคะมีอาชีพอื่นไหมคะนอกจากทำกองอะก็อาชีพอื่นเหรอคะอาชีพอื่นตามตำบลเอกราชก็เป็นการทำนาช่วงนี้ก็จะเป็นนาปังมันก็จะเป็นรายได้ที่ดีเกี่ยวกัน90วัน101วันอะไรประมาณนี้ปีนึงก็ทำได้3ครั้งจากการทำกองแล้วเราก็ยังมีอาชีพทำนาที่เป็นรายได้เสริมขึ้นมาค่ะแล้วกองที่เนี่ยต่างจากกองที่อื่นยังไงคะหมู่บ้านเราตำบลเอกราชก็จะเป็นกองยาว
ที่ทำกันมาอยู่ประจำเป็นพื้นบ้านกองเพนซึ่งเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่ากองที่บ้านแม่ทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นงานที่เรารับมาจากต่างประเทศอีกทางนึงที่เป็นรายได้ดีต่อครอบครัวทำให้บุตรลูกหลานอยู่กินกันอย่างมีความสุขค่ะก็เป็นรายได้ดีอะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณแม่เอาไม้กองมาจากไหนคะในชุมชนหรือว่าไปเอามาจากไหนคะไม้เหรอคะก็จะเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกับเราที่มีวัสดุมาส่งเราคือวัสดุพวกนี้คนในหมู่บ้านทำกองเนี่ยก็จะรักษากันไว้ซึ่งแบบเจ้าหนึ่งเจ้าใดก็คือส่งเจ้านั้นเราก็จะไม่แย่งวัสดุซึ่งกันและกันมันเป็นการไม่ดีกับหมู่บ้านทำกองมันเป็นรูปลักษณ์ที่แบบขี้เหร่เราก็จะไม่ทำเราก็จะไม่ประพฤติตัวแบบนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม้มันหมดไปจากโลกเราเลยประเทศเราไม่มีไม้เนี่ยคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะประกอบอาชีพทำกองนี้ต่อไปไหมและถ้าเกิดว่าจะประกอบต่อคุณแม่จะใช้วัสดุอะไรในการมาทำกองอะคะอ๋อค่ะมันก็มีอยู่ที่กรุงเทพเราอะนะคะมันก็จะเป็นด้านแบบไฟเบอร์แต่ว่าอันนั้นมันจะไม่เสียงดีเหมือนกับที่เราทำไม้อยู่ทุกวันนี้แล้วด้านหนังนะคะถ้าหนังมันหมดในประเทศไทยเราก็ยังมีหนังงูซึ่งจะเพิ่มมาเป็นอีกอย่างนึงแล้วก็จะเป็นพวกฟิล์มค่ะฟิล์มที่เราไปถ่ายคือเราเจ็บป่วยข้อศอกหักแขนหักขาหักเราก็จะไปเอ็กซเรย์มันก็จะเป็นฟิล์มมาให้เราซึ่งที่ฟิล์มที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำแทนหนังได้ค่ะกองเนี่ยคือเป็นอาชีพของเราค่ะเป็นเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วค่ะก็ทำกันต่อเนื่องมาจนถึงถ้าลูกชายเรียนจบแล้วไม่ทำงานก็จะให้ลูกชายเนี่ยสานต่อตรงนี้ค่ะทำกองกันมาตั้งแต่เราอะค่ะกองเนี่ยมันก็จะมีครูกองครูพักรักจำเราก็ปีนึงเนี่ยเราจะมีการไหว้ครูกองส่วนอบต.เนี่ยเขาก็จะทำของเขาอย่างเราอยู่ในหมู่บ้านบ้านเราก็จะไหว้ครูของเราต่างหากแล้วก็ครูพักรักจำเนี่ยหมายถึงว่าคุณตาเพิ่มท่านน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านท่านทำมาเราก็จะไปแอบมองแอบดูท่านทำแล้วก็รักจำเอามาทำกันทำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำกันไปหัดทำกันไปจนเราก็ได้ทำกันมาจนถึงวันนี้เขาก็เรียกว่าครูพักรักจำอะค่ะค่ะอยากทราบอีกนิดนึงว่าคุณลุงเพิ่มเนี่ยเขาเป็นคนที่นี่โดยกำเนิดหรือว่าอพยพมาจากไหนและทำไมเขาถึงต้องคิดว่าเขาต้องทำกองคะอ๋อคุณตาเพิ่มอ่ะท่านเป็นคนอยู่ที่ตำบลเอกราชมาตั้งแต่เกิดท่านก็มีวงระนาดวงปี่พาดมีระนาดแล้วมันจะต้องมีกลองด้วยท่านก็แกะรูปลักษณ์ของท่านมาทำหนังเมื่อสมัยก่อนนะคะหมู่บ้านทำกองเนี่ยต้องขึงหนังเองมันไม่ได้มีหนังสำเร็จมาให้เราทำเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้โรงหนังมันอยู่ที่สมุทรปราการเขาก็จะมีหนังมาส่งเรา 3-4 วันหรือ1อาทิตย์ก็จะมาส่งเราครั้งหนึ่งแต่เมื่อสมัยก่อนเนี้ยเราอ่ะจะต้องขึงหนังเองตากแดดเองเพราะในหมู่บ้านเราจะมีวัวฟายที่ตายเราก็จะซื้อตรงนั้นมาขึงกันเองคุณตาเพิ่มท่านก็มาทำหนังเองรูปลักษณ์ของท่านก็คือกองเพลที่ท่านทำมาค่ะพวกเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราก็จะไปรักจำท่านมาก็สืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคุณแม่อยากฝากถึงหมู่บ้านทำกองของเรานะคะซึ่งรูปลักษณ์เนี่ยมันไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่หนังเราทำหนังให้เขาดีลูกค้าก็จะติดเราไปจนถึงวันตายแต่ถ้าเราทำหนังไม่ดีคือมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นชื่อเสียงของเราอะค่ะถ้าเราทำหนังไม่ดีลูกค้าก็จะตำหนิได้ว่าอ๋อบ้านนี้ทำให้ผมมันไม่ดีแต่อีกบ้านหนึ่งทำไมทำให้ผมดีค่ะอันเนี้ยมันเป็นยังไงอะคือเรียกว่าหมู่บ้านเราอะต้องรักษาชื่อเสียงนี้ไว้ค่ะตราบชั่วกาลนานเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขทั้งหมู่บ้านอะค่ะต้องขอขอบคุณคุณแม่ลำพูมาโพชัยที่ให้แง่คิดดีๆกับพวกเรานะครับค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณพ่อกันเลยนะคะว่าคุณพ่อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่และทำกองมานานแค่ไหนแล้วนะคะคุณพ่ออนันต์มาโพชัยผู้ช่ำชองการทำกองจนได้รับฉายาว่าอนันต์กองยาวกองมันมีอยู่หลายประเภทนะครับที่จะผมจะอธิบายให้ฟังก็หนึ่งก็มันจะเป็นกองยาวคือกองประยุกต์นะครับคือกองยาวใหญ่เรานะครับแล้วประเภทที่สองก็เป็นพวกกองอินโดนะครับลักษณะนะครับระหว่างกองยาวกับกองอินโดเนี่ยคือมันแตกต่างกันรูปร่างนะครับรูปร่างลักษณะนะครับกองที่ทำอยู่ทุกวันเลยนะครับเอากองที่ทำอยู่ทุกวันนะครับคือเป็นกองประเภทแบบนี้นะครับ
ที่ทำที่ส่งไปลงเรือนะครับส่งลงเรือไปนอกที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับค่ะอันนี้ออเดอร์มาจากไหนคะออเดอร์มาจากพ่อค้านะครับพ่อค้าคนกลางนะครับเขามาติดต่อนะครับมาติดต่ออันนั้นกองยาวทีแรกก็ไม่รับปากสองอกสองใจกลัวจะทำไม่ได้แต่ถึงที่จริงแล้วก็ทำได้นะครับเพราะเรามีหุ่นมาให้ดูนะครับหุ่นมาให้ดูแล้วก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับกองเฉพาะประเภทนี้นะครับประมาณ3ปีนะครับที่ทำมานะครับกองอินโดเนี่ยนะครับพ่อคะอยากให้พ่ออธิบายถึงขั้นตอนในการทำกองอะค่ะว่าเอาไม้มาจากไหนและต้องเป็นไม้อะไรคะไอเรื่องไม้การทำนะครับมันกองเป็นอินโดเนี่ยเราไม่จำเป็นเฉพาะที่จะต้องเลือกไม้นะครับถ้าเราเลือกไม้นี่มันจะไม่ได้กองนะครับเพราะกองมาเนี่ยมันออเดอร์มาสั่งมาเยอะนะครับทีมาประมาณก็800 900ลูกนะครับยังไม่ได้ทําเลยก็ประมาณ200ลูกถึง200ฮะ250ลูกนะครับประเภทไม้ก็คือมี1นะครับมะม่วง2ไม้กำปูนะครับ3เป็นไม้มะขามเทศบ้านเรานะครับล้วนแล้วเป็นไม้บ้านเราทั้งนั้นเลยครับผมแล้วหนังที่เอามาขึงอะคะส่วนใหญ่เป็นหนังของอะไรคะกองประเภทที่ทําอยู่เนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยนะฮะเป็นกองเป็นหนังนะครับเป็นหนังควายนะครับหนังกระบือแล้วนะครับแต่ผ่านจากโรงงานแล้วจากฟอกจากรีดแล้วนะครับมันก็ได้เป็น3อย่างนะครับไอ้อย่างที่ยังไม่ได้ทําก็คือเป็นกองเพลงกองใหญ่แล้วอันนั้นคือหนังทั้งตัวแต่ถ้าทํากองจากอินโดตัวเนี้ยกองได้มาฟอกไอ้หนังก็ได้มาฟอกแล้วแล้วก็รีดแล้วคือมันจะเป็นบางใช้กระพี้หนังอย่างดีหนังอย่างทนครับผมค่ะหลังจากที่พ่อได้ท่อนไม้มาแล้วค่ะคุณพ่อทำยังไงต่อกับท่อนไม้นั้นค่ะนะครับก่อนที่เราจะขึ้นแท่นกึ่งเนี่ยนะครับนะฮะมันต้องวัดนะครับมันมีหน้า9นะครับแล้วก็มาหน้า8แล้วก็มาหน้า7นะครับแล้วก็มาหน้า6แล้วก็มาหน้า5แล้วก็มาหน้า4นะครับแต่ละส่วนนะครับมันจะใช้ความยาวจะแตกต่างกันนะครับอย่างจะเป็นเบอร์9อย่างนี้ก็ประมาณ17นิ้วนะครับและอย่างเบอร์8นี่ก็ประมาณ16นิ้วอย่างเบอร์7นี่ก็ประมาณ15นิ้วเบอร์6ก็14นะครับ14นิ้วเบอร์6 14นะครับเบอร์5 13นิ้วนะครับความยาวนะครับและเบอร์4ก็ประมาณ9นิ้วนะครับ9นิ้วหย่อนค่ะแล้วพ่อเลือกเสร็จแล้วต้องวัดขนาดใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปกึ่งใช่ไหมคะเรียกว่ากึ่งหลังจากกึ่งแล้วทำอะไรต่อคะจากกึ่งแล้วเป็นหุ่นแล้วนะครับสำเร็จจากกึ่งแล้วก็ขนมาแท่นคว้านเราเนี่ยนะครับเอามามาคว้านนะครับมาคว้านเป็นรูปมาคว้านเป็นรูปลักษณะเจาะซวงนะครับเป็นรูอย่างเงี้ยนะครับนะและขั้นตอนก็มาจากคว้านเสร็จแล้วนะครับเป็นไม้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเข้าเตาอบนะครับผมเข้าเตาอบเพื่อมาให้ลาขึ้นนะครับเพื่อทางต่างประเทศเขาจะได้มาตำหนิพออบเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราออกมาประมาณสักหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนก็อีกหนึ่งวันนะครับก็ผลออกมาก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับเพื่อให้เบามอดไม่กินนะครับมอดไม่กินเพื่อให้เบาแล้วก็ลาไม่ขึ้นครับผมคุณพ่อคะแล้วกองใบหนึ่งเนี่ยค่ะคุณพ่อใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่ะนานไหมคะตึงเหรอคือเสร็จลูกหนึ่งเลยอะค่ะจะขึ้นเป็นหนังเรียบร้อยจากอบมาแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นขัดขึ้นก็เราส่วนมากเราจะทำเองด้วยส่วนมากจะจ้างลูกจ้างด้วยทำทางงานเยอะกับประมาณลูกจ้างกับประมาณตีเท่ากับ10กว่าคนพร้อมทั้งเจ้าของด้วยนะครับก็ลูกหนึ่งก็จะเป็นเบอร์5เนี่ยก็อาจประมาณวันนึงก็รวม100ลูกหรือ100กว่าลูกนะครับเบอร์5เบอร์6เบอร์7เนี่ยพอเราอาศัยคนขึ้นคนสาวคนดึงครับผมคุณพ่อคะไม่เข้าใจคำว่าคนสาวคนดึงมันคืออะไรคะจะเป็นลักษณะว่าขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะใส่ขอบนะครับใส่ขอบกองพวกนี้จะมี2ขอบนะครับลักษณะขอบใส่หนังแล้วก็เอาขอบลงนะครับขอบกดเนี่ยกดไปแล้วก็คนร้อยกับร้อยไปลักษณะที่ร้อยเนี่ยนะครับคุณพ่อคะแล้วกองชนิดอะไรคะที่ขายดีที่สุดอะคะตอนนี้นะครับร้านที่นี่มันก็มีไม่กี่ร้านนะครับก็จะมีร้านอนันต์กองยาวร้านหนึ่งนะครับและอีกหลายร้าน 3-4 ร้านนะครับ
คือจะเป็นกองอินโดนะครับกองตัวนี้ครับที่ขายดีแอปกองอินโดแล้วก็กองแอฟริกานะครับที่ขายดีมากที่สุดนะครับตอนนี้แต่ก็มีไม่กี่เจ้าครับผมแล้วคุณพ่อใช้คนงานจากไหนคะในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับคือส่วนมากจะเป็นพี่สะใภ้บ้างนะครับญาติใกล้เคียงส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยครับผมจะส่วนมากจะไม่ได้เอาใครครับผมแล้วขอถามอีกนิดนึงว่ากองในความรู้สึกของคุณพ่ออะค่ะคุณพ่อมีความรู้สึกยังไงกับกองคะหนึ่งมันก็เป็นอาชีพของเรานะครับสองมันก็เกี่ยววัฒนธรรมเราด้วยนะครับสามอย่างลูกชายนี่ก็ตีกองยาวได้นะครับและผมก็บอกแล้วว่ากองมันมีหลายประเภทแล้วมันดีนะครับดีกับเราเยอะมันดีกับครอบครัวเรานะครับมันดีกับสังคมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยอย่างของกองวัดเอกราชอย่างลูกชายเนี่ยที่ตีมาเนี่ยก็ได้ครองแชมป์พระราชทานของพระเทพนะครับค่ะแล้วนอกจากนี้อยากฝากอะไรถึงกับชุมชนเราคะก็อยากให้มีความสามัคคีนะครับความสามัคคีความรักใครเนี่ยผมจะการันตีเลยอยากให้รักกันนะครับอยากให้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะครับมีสิ่งใดก็อยากจะให้คุยกันนะครับหันหน้าคุยกันปรึกษากันนะครับช่วยเหลือกันนะครับมีสิ่งอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องกองกับผู้นำชุมชนหรือว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนายกอบต.ถ้ามีอะไรก็เรียกลูกบ้านหรืออะไรเข้าไปคุยไปปรึกษาหารือครับผมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะลูกหลานของเราไม่สืบต่อค่ะคุณพ่อจะมีแนวทางแก้ไขยังไงคะไอ้เกี่ยวกับด้านกองเนี่ยนะครับถ้าลูกหลานไม่สืบต่อและอย่างพ่อก็ตีกองยาวเป็นอย่างลูกก็ตีกองยาวเป็นนะครับตัวนี้ผมคิดว่าคงไม่น่าจะเลิกนะครับถ้าไม่มีคนแก่ที่ว่าเลิกล้มวงไปแล้ว อย่างตัวก็ผมเองนะครับอาจจะสร้างวงขึ้นมาใหม่ครับผมอย่างนี้ทีมงานหลบกุ้งขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณพ่ออนันต์กลองยาวค่ะต้องขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกองกับเราแล้วก็ยังเป็นบุคคลที่มีจิตใจแน่วแน่ที่จะสืบสานวัฒนธรรมของกองของชุมชนตำบลเอกราชต่อไปนะคะกองเนี่ยคือเป็นอาชีพของเราค่ะซึ่งเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมันเป็นชื่อเสียงของเราอะค่ะเป็นอาชีพของเรามันก็เกี่ยววัฒนธรรมเราด้วยมันดีกับครอบครัวเรานะครับมันดีกับสังคมก็อยากให้มีความสามัคคีนะครับถ้าลูกหลานไม่สืบต่ออย่างตัวก็ผมเองนะครับอาจจะสร้างวงขึ้นมาใหม่ครับผมออนไลน์ท้องถิ่นแผ่นดินก้าวไกลกับ ICT ชุมชนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนาปริกอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลตั้งอยู่ภายในมัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทำให้โลกใบเล็กๆที่นี่เปลี่ยนแปลงไปค่ะสำหรับชาวมุสลิมที่นี่ในอดีตคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆแต่เมื่อมีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเกิดขึ้นทำให้ทัศนคติของชาวบ้านเปลี่ยนไปค่ะณปัจจุบันนี้นะคะก็ได้เล็งเห็นความสำคัญกับคอมพิวเตอร์เด็กที่นี่ก็ได้ความรู้มากมายค่ะศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการสร้างกระบวนการเรียนรู้โลกกว้างๆให้กับเด็กๆที่หันมาใช้เวลาว่างสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทันคนทันโลกโดยไม่ต้องเดินทางออกไปไกลหมู่บ้านขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ผมและเพื่อนๆได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ศูนย์อย่างนี้ครับทุกวันนี้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นโลกมหัศจรรย์ที่พาชาวบ้านมุสลิมได้เก็บเกี่ยวสารพันความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะจัดตั้งโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนโดย
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดินทางมาถึงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลเอกราชนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานของเครือข่าย ICT ชุมชนภาคกลางเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในมีความสำคัญยังไงและมีประโยชน์อย่างไรกับชุมชนนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเราได้มาถึงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลเอกราชนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับท่านประธานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลเอกราชกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือว่าหนูอยากทราบว่าความเป็นมาของศูนย์เนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะความเป็นมาตั้งแต่แรกก็ตอนครั้งแรกเลยก็เมื่อปี52ตอนนั้นดิฉันยังเป็นนายกอบต.อยู่แล้วก็มีโครงการของ ICT นี้เข้ามาดิฉันก็เห็นว่ามันมีความสำคัญมากแล้วก็มันเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่ดิฉันก็เลยทำเรื่องขึ้นไปแล้วก็ได้ศูนย์อันนี้มาค่ะแล้วก็มีการบริหารจัดการยังไงคะตอนแรกการบริหารจัดการอยู่ที่อบต.ก็ดีนะคะก็ดีเด็กก็มาใช้ประชาชนก็ใช้แล้วก็มีนักศึกษาเข้ามาใช้แต่พอหลังจากที่ดิฉันไม่ได้เป็นนายกอบต.ก็ทางศูนย์ก็ได้ย้ายมาค่ะดิฉันก็ทำเรื่องขอย้ายศูนย์ตรงนี้กลับมาอยู่ที่ทิศนะตรงนี้นะคะมาตั้งศูนย์ใหม่ที่นี่ค่ะแล้วก็มาจัดการบริหารจัดการกันที่นี่ใหม่ค่ะแล้วท่านประธานศูนย์มีการดำเนินงานยังไงคืองบประมาณในการใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ว่าไม่ได้มีงบประมาณรัฐบาลมาสนับสนุนนะคะค่ะตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ดิฉันก็บริจาคเองบ้างนะคะก็อยากให้ดีขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็เก็บจากผู้ที่มาใช้นำมาใช้ในศูนย์ก็จะใช้ตอนนี้ก็เก็บเขาชั่วโมงละ15บาท15บาทบ้างเด็กบางคนไม่มีก็โอเคก็ให้ใช้ฟรีไงคะแล้วก็เอามาเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้ทำเปิดเป็นไอ้เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยมาใช้จ่ายค่าน้ำได้ค่าไฟค่าโทรศัพท์ไอ้เงินรายได้ตรงส่วนเนี้ยก็เอามาช่วยกันตรงนี้ค่ะค่ะแล้วโครงการในอนาคตที่ท่านประธานคิดว่าจะให้ดำเนินการต่อไปจะต้องทำยังไงคะค่ะในอนาคตฉันคิดว่ามันต้องดีกว่านี้นะคะต้องดีกว่านี้เพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีอาเซียนอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้เขามีแท็บเล็ตเด็กก็เก่งขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยตรงนี้มันต้องดีขึ้นในเมื่อดีขึ้นเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยเราก็คงจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับในตำบลของเราด้วยทำให้ในตำบลบางตำบลเนี่ยยังไม่มีเลยนะยังอยากได้อยู่แต่ว่าตำบลของเราเนี่ยในเมื่อมีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะพยุงให้มันมีไว้ก่อนนะคะแล้วก็คิดว่ามันต้องดีขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านประธานฝากถึงกับชุมชนว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยค่ะมีประโยชน์อะไรมั่งคะตรงนี้นะคะก็สำหรับเด็กและเยาวชนเนี่ยทราบแล้วว่าศูนย์ตรงนี้มีประโยชน์แต่ว่าสำหรับคนรุ่นดิฉันเนี่ยนะคะคือรุ่นประธานลงไปเนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่ค่อยเข้าใจก็ดีว่าดิฉันเนี่ยได้มาเป็นนายกหรอกถึงเข้าใจถ้ารุ่นต่อไปก็คงไม่เข้าใจนะคะตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าก็พยายามบอกกับเด็กไปนะคะพยายามบอกกับเด็กที่มาใช้ศูนย์ว่าตรงนี้มันมีประโยชน์แล้วก็ให้ไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าได้มาตรงนี้แล้วมาทำอะไรมาดูหน้าจอแล้วมันเป็นยังไงเอาไปเล่าแล้วก็ตอนนี้เขาก็เข้าใจนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เข้าใจเขาก็พยายามปิดเทอมเนี่ยนะคะเขาจะเอาเด็กมาไว้ที่นี่นะคะเอามาไว้ที่นี่เลยมาที่นี่แล้วก็จะมารับก็จะมาบอกว่าเอามาฝากไว้2ชั่วโมงนะ3ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวมารับเงี้ยค่ะก็จะบอกกับชุมชนว่าตรงนี้ของเรามีนะที่อื่นยังไม่มีเลยยังสู้ตำบลเอกราชของเราไม่ได้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านประธานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลเอกราชนะคะนางจินตนาผ่องพุทธนะคะที่มาให้เกียรติให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนนี้ดำเนินต่อไปได้นะคะไปพบกันเลยค่ะศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลเอกราชนะครับดำเนินการมาตั้งแต่ปี2552จนถึงทุกวันนี้ดำเนินเปิดดำเนินการมา5ปีแล้วครับศูนย์เอกราชนี้ครับย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชมาอยู่ที่อาคารกองทุนหมู่บ้านของหมู่ที่4ตำบลเอกราชเนี่ยเป็นเวลาตอนนี้ก็คือ1ปีแล้วครับการย้ายศูนย์ของที่นี่นะครับก็คือโดยเริ่มแรกแล้วคืองบประมาณเนี่ยก็คือมาจากส่วนหนึ่งมาจากของท่านประธานศูนย์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินของคณะกรรมการที่รวมๆกันเป็นค่าใช้จ่ายในการย้ายแล้วก็ในการตกแต่งอาคารในการปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งหมดบางอย่างก็ได้รับบริจาคจากห้างร้านในตำบลนี้ก็คือมีที่นี่ก็จะมีห้างร้านที่อยากก็จะมีพวกกิจการบ่อทรายอะไรพวกนี้เขาก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องแอร์เรื่องอะไรพวกนี้ครับศูนย์เอกราชนะครับเปิดดำเนินการตอนเช้าเปิด8โมงครึ่งแล้วก็จนถึง2ทุ่มครับจำนวนเครื่องที่นี่นะครับทั้งหมด15เครื่องลูกอีก1เครื่องแม่รวมเป็น16เครื่องนะครับผู้ที่เข้ามาใช้งานของศูนย์นี้นะครับก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมช่วงเช้าเนี่ยจะผู้ที่เข้ามาใช้งานนะส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านบางคนจะเข้ามาส่วนใหญ่จะเข้ามาจ่ายพวกจ่ายค่าไฟถ้าช่วงก่อนสิ้นเดือนจะมีการจ่ายค่าไฟเยอะมีเติมเงินโทรศัพท์แล้วก็จ่ายค่าโทรศัพท์อะไรพวกนี้จะมีชาวบ้านเข้ามาส่วนหลังจาก4โมงเย็นไปแล้วเนี่ยจะมีหลากหลายอาชีพเลยบางครั้งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคือของเราจะมีตู้ตำรวจอยู่ข้างหน้าทีนี้บางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเซ็นลงเวลาเขาก็จะมาเข้ามานั่งพักแล้วก็มาใช้บริการอยู่ที่นี่จนถึงประมาณเกือบ2ทุ่มก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยอันนั้นเขาจะมาเขาก็จะมาใช้บริการในเรื่องของทำรายงานปริ้นงานครับผมสำหรับกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์ของเรานะครับถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆก็จะมีเข้ามาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยสอนเพราะว่าเด็กเขายังไม่ค่อยถนัดเรื่องคีย์บอร์ดก็จะมีเข้ามาที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือเวลาพ่อแม่จะไปตลาดนัดอย่างเงี้ยคือช่วงเย็นจะมีตลาดนัดเขาก็จะเอาเด็กมาฝากเขาจะเรียกเราว่าครูฝากไว้สักสองชั่วโมงเดี๋ยวไปตลาดนัดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเอาเด็กไปด้วยเนี่ยเขาจะเปลืองเยอะก็คือหมายถึงว่าค่าขนมค่าของเล่นเนี่ยเด็กจะต้องร้องอ่ะแต่ถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยเขาจ่ายแค่15บาทแล้วเขาก็ไปและลูกเขาก็อยู่ในความดูแลของเราก็เหมือนกับมาฝากเราเลี้ยงอยู่เป็นเวลาสำหรับช่วงเวลาที่จะมีวัยรุ่นเข้ามาถ้าวัยรุ่นเข้ามานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตัวนี้หนีไม่พ้น Facebook ก็จะมานั่ง Facebook เช็คเมลอะไรพวกนี้ครับแต่ของเราเนี่ยครับจะรองรับเรื่องของว่าถ้าเด็กทำรายงานเนี่ยเราจะปริ้นงานเราจะปริ้นในราคาที่ถูกก็คือแผ่นละ2บาทก็คือแผ่นละ2บาทรวมกระดาษอะไรพวกนี้ครับก็คือเด็กก็จะเข้ามาก็คือมาปริ้นงานบางทีก็จะมาปริ้นงานเขาก็จะพิมพ์มาจากโรงเรียนเขามาปริ้นที่นี่เพราะว่าเนื่องจากการปริ้นที่ตลาดแผ่นละ4บาทสำหรับที่นี่อีกอย่างหนึ่งที่นั่นก็คือว่ามีนักศึกษาชาวเกาหลีซึ่งเป็นวอลันเทียได้เข้ามาอยู่ที่นี่ประมาณ4ทีมละประมาณ1เดือนนะครับการเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาทำประโยชน์ให้กับชุมชนเราอย่างหนึ่งเลยเรื่องของ IT ตอนที่เด็กนักศึกษาเกาหลีเข้ามาที่นี่เนี่ยเราก็จะสอบถามเด็กในชุมชนเราว่าเราอยากเป็นเรื่องอะไรเราอยากเป็นเรื่องอะไรบางคนก็อยากเป็นเรื่องแฟทเรื่องแอนิเมชันซึ่งแอนิเมชันในบ้านเราเนี่ยยังหาคนที่จะสอนยาก
ทีนี้เกาหลีเขาเก่งในเรื่องแอนิเมชันเรื่องการเขียนแอปในมือถือเนี่ยเขาเก่งเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้มันจะมีบางกลุ่มที่สนใจแอปพวกนี้สนใจการเขียนแอนิเมชันเขาก็จะมาใช้ศูนย์เราเนี่ยในการเรียนและโดยที่มีนักศึกษาเกาหลีพวกนี้จะเป็นพี่เลี้ยงจะสอนให้ซึ่งชุดแรกที่เข้ามาเนี่ยเด็กของเราสามารถเขียนเกมแฟลชเล่นเองได้แล้วซึ่งผมว่าหมายว่ามันมีประโยชน์นะครับการสื่อสารของนักศึกษาเกาหลีกับเด็กไทยนะครับส่วนใหญ่เลยจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ทีนี้โดยที่เราพอจะมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้วก็จะมีบางครั้งจะมีอาจารย์ที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษเขาเกษียณแล้วเขาอยากจะทำประโยชน์ให้ชุมชนเขาก็จะมาช่วยแต่นักศึกษาเกาหลีส่วนใหญ่เขาจะมีการเรียนภาษาไทยกันมาก่อนกลุ่มเด็กที่มาเรียนเรื่องแฟลชแอนิเมชันที่เด็กเกาหลีมาสอนเนี่ยจะอยู่ในช่วงของม.ปลายช่วงที่มีความสนใจม .4 มี4ม .5 ม .6 เนี่ยพวกเนี้ยจะมีบางกลุ่มที่เข้ามาที่สนใจจริงๆเรื่องของการทำแฟลชทำวิดีโอแฟลชอะไรพวกเนี้ยสำหรับนักศึกษาเกาหลีที่มาอยู่ที่นี่แล้วมีบินกลับมาเองคือหลังจากกลับไปประเทศเขาแล้วก็มีส่งของจากเกาหลีกลับมาให้บ้านเราจะอยู่กันแบบคล้ายๆเป็นโฮสต์จะเรียกประธานศูนย์ว่าแม่เขาจะเรียกว่าแม่เพราะฉะนั้นเขาจะส่งของมาให้แม่แล้วก็จะมีอยู่คนนึงก็บินกลับมาเที่ยวเองก็มานอนที่นี่ก็มาอยู่ในศูนย์มาอยู่ประมาณอาทิตย์นึงเขาก็จะบินกลับแล้วบินกลับไปเขาบอกเขารักที่นี่เขารักเมืองไทยเขาบอกว่าเมืองไทยอบอุ่นแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเขาก็จะตอนนี้เขาเรียนภาษาไทยอยู่เพราะว่าพอดีท่านประธานก็เลยเขาเรียนภาษาไทยเพื่ออยากจะสื่อสารกับเด็กไทยแล้วเขาจะกลับมาอีกครับสำหรับศูนย์ไอทีที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาใช้ก็คือกลุ่มอาชีพสำหรับกลุ่มอาชีพที่เข้ามานะครับก็จะมีกลุ่มกรองและของที่ระลึกซึ่งต่างจากกลุ่มกรองของเขาที่มีอยู่คำว่ากลุ่มกรองและของที่ระลึกจะเป็นกรองแบบประเภทซีเวเนียคือกรองเล็กๆกรองชิ้นเล็กๆที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวหมู่บ้านทำกรองแล้วก็สามารถซื้อกลับไปได้โดยที่คือตลาดกรองจะมี2ตลาดคือมีตลาดกรองเล็กกับกรองใหญ่ในกรองใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถเดินทางกลับไปได้อย่างนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขามาเที่ยวที่หมู่บ้านเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอากองชิ้นใหญ่ๆขึ้นเครื่องบินไม่ได้เขาก็จะใช้กองแบบกองจิ๋วกองเล็กเนี่ยซึ่งเป็นของที่ระลึกเขาก็จะมาใช้การใช้บริการของกลุ่มพวกนี้อย่างเช่นกลุ่มจักสารผักตบชวาอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาแล้วก็ทางกระทรวงไอทีเนี่ยมีเว็บไซต์สำหรับการขายสินค้าออนไลน์เขาก็จะเข้ามาแล้วเขาก็จะมาให้เราช่วยถ่ายรูปช่วยถ่ายรูปว่าขายยังไงให้สินค้ามันโดดเด่นขึ้นมาคือเราเคยจัดการอบรมการถ่ายภาพสำหรับประชาชนคือสอนง่ายๆโดยใช้กล้องดิจิตอลธรรมดาเนี่ยก็คือให้เขาจัดองค์ประกอบของภาพให้ดูดีแล้วก็จัดการอบรมถ่ายภาพเขาก็จะให้เราถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ขายในเว็บไซต์ซึ่งกระทรวงมีให้ครับสำหรับโครงการที่ศูนย์ IDT กล้าทำนั่นคือตอนนี้เราเป็นศูนย์เครือข่ายภาคกลางเพราะนั้นเราจะมีเครือข่ายทั้งหมด435ศูนย์ในเครือข่ายภาคกลางทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เมื่อล่าสุดก็คือเราทำโครงการ ICT คลินิกสัญจรก็คือเราแกนนำในเครือข่ายเราจะมีแกนนำแต่ละแกนนำเนี่ยก็คือเราก็จะออกตามแต่ละศูนย์เพื่อมาสอบถามว่าศูนย์ไหนมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็เครื่องเสียไหมถ้าเสียแล้วเราพอที่จะซ่อมได้เราก็จะซ่อมให้หรือว่าทางศูนย์มีงบประมาณแต่ไม่มีช่างซ่อมพวกเราก็จะซ่อมให้แล้วก็นำสื่อของ TK Park เนี่ยไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยังไม่มีสื่อตัวนี้ซึ่งเป็นสื่อที่ดีมากนะครับครับผมท้ายนี้นะครับอยากจะฝากศูนย์ไอทีไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือทั้ง4ภาคนะครับอยากจะฝากว่าศูนย์ไอทีเป็นงบประมาณของกระทรวงไอทีอยากจะฝากผู้ดูแลศูนย์ทุกท่านนะครับให้ช่วยให้ศูนย์ไอทีเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กระทรวงจัดตั้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นประโยชน์มันจะได้อยู่ตกอยู่กับชุมชนท่านเองเป็นประโยชน์อย่างนี้สมกับคำขวัญที่ว่าออนไลน์ท้องถิ่นแผ่นดินก้าวไกลกับ ICT ชุมชน
จากพี่เปิ้ลนะคะได้มายืนอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแห่งนี้นะคะก็ได้ทราบถึงว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเล็กๆแห่งนี้และนอกจากนี้เปิ้ลยังทราบถึงว่ายังเป็นศูนย์รวมจิตใจของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทั่วประเทศอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการหลบกรุงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย